1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ยังไม่จบคดีใหม่หนุ่มโรงงานล่าสุดผู้การฉะเชิงเทราพลตำรวจตรีนเรนทร์วิทย์สุคนทวิทย์บอกล่าสุดขณะนี้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้นได้รับความร่วมมือจากกิจในการให้ข้อมูลเพิ่มในวันก่อเหตุทราบแล้วใครเป็นคนลงมือมัดนายใหม่สำหรับพฤติกรรมนั้นเมื่อได้ขับรถปาดหน้าและอุ้มนายใหม่ขึ้นรถพอถึงหน้าบ้านช่างกิจลงมือมัดมือมัดเท้านายใหม่จากนั้นจึงแยกย้ายออกจากรถทันก่อเหตุซึ่งมีผู้ร่วมดำเนินการมัดประมาณ2คนส่วนที่ตรวจ DNA ในเชือกไม่พบ DNA ของผู้ร่วมลงมือคาดว่าเกิดจากน้ำเหลืองของศพที่ซึมเข้าเชือกทำให้การตรวจนั้นไม่แน่ชัดแต่ตอนนี้ชัดแล้วเพราะช่างกิจเป็นคนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดและมีผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพแล้วด้วยทางนี้ตำรวจพยายามเต็มที่คืนความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยังรวบรวมหลักฐานอีกนิดหน่อยก็จะปิดคดีได้ทนายกฤษดางนุจรัตน์แจงพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เป็นนายประกันตะวันนานแล้วเพราะตอนถูกคุมตัวเมื่อช่วงปี65ตะวันอดอาหารจนป่วยหนักจนศาลต้องถอนหมายขังในการรักษาตัวดังนั้นสถานะการเป็นนายประกันของพิธาจึงหมดไปหลังจากนั้นศาลก็ไม่ได้ออกหมายขังตะวันอีกจึงถือว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเกิดขึ้นตลอดไปไม่ต้องมีนายประกันส่วนที่มีข่าวว่าตำรวจจะไปขอถอนประกันตะวันตนจำไม่ได้ว่าคดีใดแน่ชัดแต่เกี่ยวกับคดี112ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ตะวันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากหลักทรัพย์ของกลุ่มราษฎรซึ่งไม่มีนายประกันจากดราม่ายาบ้า5เม็ดหลังราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องยาเสพติดครอบครองยาบ้า5เม็ดยังถือเป็นผู้เสพล่าสุดหมอชนน่านรัฐมนตรีสาธารณสุขรีบออกมาแจ้งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดที่มียาบ้าไม่เกิน5เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพต้องบำบัดหากไม่ยอมมีโทษจำคุก1ปียืนยันเรื่องนี้ไม่ได้นั่งคิดเอาเองตามใจชอบแต่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนผู้ค้ามีแค่เม็ดเดียวก็ต้องติดคุกยืนยันผมมีความมุ่งมั่นที่จะคืนลูกหลานสู่อ้อมกอดของชุมชนขณะเดียวกันก็เร่งบำบัดช่วยเหลือโรคสมองติดยาของผู้เสพให้ดีขึ้นลดปัญหาการกลับไปเสพใหม่ไม่กลับไปเสพซ้ำให้เป็นพลเมืองที่ดีเพื่อสังคมเป็นสุขและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดย้ำถ้าเป็นผู้ค้าเม็ดเดียวก็ติดคุกจับตาวันนี้12กุมภาพันธ์นายกรัฐมนตรีพร้อมมหาดไทยครั้งและผบ.ตร.ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่แก้หนี้ทั้งระบบอีกรอบซึ่งแถลงข่าวรอบนี้เห็นว่ามีมาตรการแก้หนี้แต่ละกลุ่มที่ครอบคลุมประชาชนมากขึ้นทั้งกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19กลุ่มที่มีรายได้ประจำแต่มีภาระหนี้เป็นจำนวนมากกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนทั้งเกษตรกรลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกลุ่มที่เป็นหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินของรัฐมาอย่างยาวนานขณะตัวเลขจากเครดิตบูโรเปิดตัวเลขนี้มีปัญหาบ้านรถอาการค่อนข้างหนักขณะ NPL พุ่งขึ้น 1.05 ล้านล้านบาทส่วนกำลังจะเป็นหนี้เสียหรือค้างชำระตั้งแต่31-90วันอยู่ที่ 6.1 แสนล้านบาทโดย NPL 1ล้านล้านบาทครอบคลุมลูกหนี้ประมาณ3ล้านคนโดยเป็นหนี้เครดิตบูโรที่กังวล3ตัวก็คือหนี้เสียจากรถยนต์ 2.3 แสนล้านบาทสินเชื่อบ้านที่มีหนี้อยู่ 1.8 แสนล้านบาทแล้วยังเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นหนี้เสีย 2.6 แสนล้านบาทซึ่งเป็นหนี้เสียตั้งแต่ก่อนโควิดเนื่องจากหนี้ไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยแพงในลักษณะกู้เป็นก้อนแล้วผ่อนเป็นงวดเรื่องของเงินเฟ้อก็ยังเถียงกันไม่จบล่าสุดสนั่นอังอุบลคุณประธานหอการค้าบอกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แม้ส่วนหนึ่งจะมาจากการปรับลดเชิงเทคนิคตามนโยบายลดค่าครองชีพด้านพลังงานของภาครัฐแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่อ่อนแอลงดังนั้นหอการค้าอยากเสนอแนะระยะถัดไปกนง.พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงหน่อยเพื่อลดภาระของประชาชนลดต้นทุนของผู้ประกอบการซึ่งจะลดตามความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียรวมถึงข้อเสนอที่มีมาตรการใหม่ๆในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้นนี่แหละเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในประเทศและเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวน่ารักของแน็กชาลีและกามินกันบ้างล่าสุดแน็กชาลีได้ไลฟ์ระบายความในใจหลังกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีเดินทางถึงไทยแล้วปรากฏว่ามีแฟนๆไปรอต้อนรับเป็นจำนวนมากโดยแน็กพูดในไลฟ์ช่วงหนึ่งว่าขอบคุณชาวแก๊งชาลีแฟมิลี่จริงๆที่บุกเข้าไลฟ์เขาตั้งแต่วันแรกผมแค่บอกว่าพาทุกคนไปดูสาวที่ผมแอบดูมา1เดือนและเขาก็ยังอยู่กับผมถ้าไม่มีแก๊งชาลีแฟมิลี่ไปบุกไลฟ์และช่วยกันตัดต่อความน่ารักของเขาก็ทำให้คนยังอยู่และคนก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันขอบคุณเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตและไม่เคยจะร้องไห้เลยจริงๆซึ่งระหว่างพูดแน็กถึงกับเอามือปัดน้ำตาทำให้แฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจะร้องไห้ตามแน็กและรู้สึกถึงความจริงใจที่แน็กมีให้กามินส่ว
วนกามินเมื่อเห็นคลิปก็ร้องไห้ตามด้วยเช่นกัน